Personal color คืออะไรครับโค้ชวีครับค่ะก็ personal color นะคะคือการหาเฉดสีที่เหมาะสมกับผิวของเราเหมาะกับสกินโทนของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นสีเสื้อผ้าเมคอัพเครื่องประดับเครื่องสําอางหรือแม้กระทั่งสีผมค่ะอย่างบางครั้งอะค่ะเวลาที่เราใส่ชุดนี้รู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ทําไมเราดูผ่องจังวันนี้ดูสว่างจังก็คือสีมันแมทช์กับสกินโทนของเราหรือบางครั้งที่เราใส่แล้วเฮ้ยทําไมวันนี้ดูหมองจังเลยอันนี้ก็คือสีอาจจะไม่ได้ส่งเสริมให้ผิวเราดูสว่างเราจะเริ่มจากอะไรดีครับโค้ชวีครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากฝั่งนี้เลยจะขอปูพื้นฐานให้ก่อนละกันเนาะได้ครับได้เลยอันนี้ลิปนี่คือต้องใช้อันนี้เลยเหรอครับอันใหญ่อย่างนี้เลยใช่ค่ะเพราะอันเล็กมันใช้ไม่พอ พื้นฐานของเรื่องสีครับสามารถใช้กับการแต่งบ้านหรือว่าอันอื่นได้ไหมฮะจริงๆแล้วถามว่าใช้ได้ไหมอ่ะมันก็ใช้ได้เหมือนกัน แล้วก็หลัก mood and tone ก็ใช้ได้เหมือนกันครับจริงๆวีก็ไปสอนโครงการบ้านหลายโครงการด้วยเอาเรื่องสีเข้าไปใช้อ๋อได้เหมือนกันใช่เวลาที่จะแต่งบ้านอยากได้ mood ไหนโทนไหนอยากได้ความรู้สึก feeling ยังไงครับหรือว่าแบบบางคนต้องถ่ายคอนเทนต์ที่บ้านแบบบ้าน mood ประมาณไหนถ่ายแล้วหน้าผ่องมันแมทช์กับคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยใช้ได้หมดเลยคือจริงๆสถาบันของเราอ่ะมี certified personal color specialist เยอะที่สุดในประเทศไทยค่ะอันนี้เป็นคนที่อยู่ในสถาบันของเราก็คืออยู่กับเราตลอดเวลาเนาะคือคนที่อยากเป็น personal color specialist อ่ะก็มาเทรนนิ่งกับเราเขาก็ออกไปประกอบอาชีพได้หรือบางครั้งเวลาเรามีอีเวนต์ใหญ่ๆเราก็จะเรียกนักเรียนที่เคยเทรนนิ่งกับเราเนี่ยกลับมาทำงานด้วยกันก็อันนี้เป็นกลุ่มลูกค้าที่เราทำเทรนนิ่งดูแลให้คราวนี้พอพูดถึง personal color ให้นึกถึงเวลาผู้หญิงไปเลือกลิปสติกปัญหามันจะเกิดขึ้นเอาแดงไหนมีหลายแดงมากใช่คุณหนเห็นหลายแดงเหรอคะมีหลายแดงมากดีใจนะจริงเหรอครับดีใจนะเพราะผู้ชายส่วนใหญ่เห็นแดงเดียวเอ้าหรอผมเป็นคนชอบแต่งตัวเหมือนกันก็เลยชอบเรื่องสีด้วยอะไรเงี้ยครับเราลองมาประเมินผิวแบบเบื้องต้นกันก่อนได้เลยอันนี้คือแบบประเมินด้วยตัวเองด้วยตัวเองนะมี3ข้อค่ะข้อแรกหลังจากที่เราออกแดดเป็นเวลานานผิวของเราเป็นยังไงคะแทนครับแทนนะข้อ2ฝ่ามือสีอะไรคิดว่าเหลืองหรือชมพูเอาให้เราประเมินเองก่อนข้างนึงเหลืองข้างนึงชมพูใช่ครับไม่เหมือนกันเลยอ่ะชมพูผมว่าชมพูคิดว่าชมพูนะข้อ3เส้นเลือดที่ข้อมือสีอะไรคะเส้นเลือดที่ข้อมือตรงนี้ใช่ไหมครับสีเขียวออกเขียวเนาะแต่ว่าเรามีแนวโน้มที่จะเป็นผิววอร์มโทนมากกว่าคราวนี้กลับมาที่แดงค่ะแดงมันจะมี2แบบมันคือแดงวอร์มกับแดงคุ้งแดงวอร์มติดเหลืองแดงคุ้งติดม่วงติดฟ้าสีเขียวมีเขียววอร์มเขียวคูน้ำเงินวอร์มน้ำเงินคูเหลืองวอร์มเหลืองคูชมพูวอร์มชมพูคูขาววอร์มขาวคูมีเฉดละโทนทั้งหมดเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปทำฝั่งนู้นกันอันนี้ขั้นตอนต่อไปเรากำลังทำอะไรครับโค้ชวีเราจะมาทาผ้าเพื่อหา personal color ของเรากันค่ะเดี๋ยวขั้นตอนแรกวีขออนุญาตวางผ้าขาวให้ได้เลยครับวางผ้าขาวเพื่อที่จะปิดสีที่เราใส่มาวันนี้สีจะได้ไม่รบกวนกันนี่ผมวอร์มแน่นอนเนี่ยพอเจอโอโม่แล้วหน้าเข้มเลยอ่ะโอเคผ้าเรฟชุดแรกที่วีจะทำให้นะคะจะเป็นผ้าสีเงินกับผ้าสีทองครับผ้าตัวนี้มันจะเป็นตัวแทนของสีเครื่องประดับหลักของ personal color คือการที่แสงตกกระทบลงที่สีผ้าแล้วสะท้อนขึ้นผิวหน้าของเรามันคือหลักของการหักเหของแสงการสะท้อนขึ้นมาค่ะวีก็เลยชอบบอกว่า personal color มันคือ science of beauty วิธีที่เราดูนะคะเราไม่ต้องสนใจผ้าเลยเราโฟกัสหน้าของเราดูบริเวณคางแก้มหน้าไม่ต้องสนใจสีผ้าเพราะถ้าสนใจสีผ้าเมื่อไหร่จะมีอาการที่เรียกว่าลำเอียงเกิดขึ้นว่าชอบสีนี้มากกว่าชอบสีนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่มันจะมีสีที่เราชอบกับสีที่เราไม่ชอบอย่างผู้ชายจะชอบสีเงินมากกว่าสีทองครับเดี๋ยวเราเปรียบเทียบเนาะระหว่างตัวที่1สีเงินกับตัวที่2สีทองสีทองดูสว่างกว่าพอวางสีเงินปั๊บสังเกตผิวเราจะเทาครับพอผิวเราเทาหน้าเราดูคล้ำลงแล้วหน้าดูดรอปลงเปรียบเทียบนะระหว่าง1กับ2สีทองดีกว่าทองดีกว่าครับถัดมาตัวนี้เป็นสีวอร์มโทนกับโคโทนสลับกันทั้งเซตเลยมาดูเปรียบเทียบกันนะตัวที่1อันนี้ขาวครามมันจะเป็นขาวติดฟ้านึกถึงเสื้อนักเรียนครับเดี๋ยวเราเปรียบเทียบนะระหว่างตัวที่1ขาวครามกับตัวที่2ขาวครีมขาวครีมจะสว่างกว่าครีมใช่ค่ะตัวถัดมาคือสีเหลืองนะคะเหลืองที่1ตัวนี้คือเหลืองโคโทนเวลาใช้เราจะดูหน้าซีดเดี๋ยวเราเปรียบเทียบนะคะระหว่างเหลืองคูทอนกับเหลืองวอร์มทอนเหลืองวอร์มทอนดูดีกว่าจะดูสดชื่นกว่าบางครั้งอ่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยก็ดูขาวนะก็ดูสวยนะคือเราจะดูขาวแต่แบบมันจะมีความซีดมีความเทาอยู่ในผิวทำให้เรารู้สึกว่าขาวก็จริงแต่เราไม่ได้เฟรชเพราะฉะนั้นพอปรับอันนี้เลยดูสดชื่นมากกว่าเวลาที่เราเลือกสีค่ะมันไม่ได้แปลว่าสีนั้นสีไหนทำให้เราขาวเราดีถ้าเราขาวซีดแปลว่าไม่รอดถัดมามาดูสีเขียวค่ะเขียวที่1ตัวนี้คือเขียวโคโทนสังเกตพอเราใช้เขียวโคโทนใต้ตาจะเริ่มมาละดำเลยครับวีไม่ได้พูดนะ ล
ราจะดูคล้ำดูคล้ำดูคล้ำลงแล้วเราเปรียบเทียบนะคะระหว่างเขียวคูทอนกับเขียววอร์มทอนอันนี้ดูสว่างกว่าทั้งนั้นที่เป็นเขียวเหมือนกันแต่ว่าเขียวคนละเฉดทัดมาสีแดงค่ะแดงแรกตัวนี้เป็นแดงคูทอนเดี๋ยวเปรียบเทียบนะระหว่างแดงคูทอนกับแดงวอร์มทอนแดงวอร์มทอนดูสดชื่นกว่าดูสว่างกว่ามาดูสีน้ำเงินค่ะน้ำเงินที่หนึ่งอันนี้เป็นน้ำเงินคูทอนไม่ได้เหมือนกันพอน้ำเงินคูปุ๊บตอนนี้ใต้ตาชัดมากรองแก้มจะมาตรงนี้คางบริเวณนี้เราจะคล้ำขึ้นแต่พอเราปรับนะลองใช้สีน้ำเงินที่เป็นเฉดวอร์มทอนดูหน้าเรานะยังไม่ต้องสนใจสีนะอันนี้ก็ดูสดชื่นและสว่างกว่าเราจะดูเฟรชกว่าถัดมาสีน้ำตาลน้ำตาลก็จะเป็นสีที่วีคิดว่าหลายๆคนชอบใช้แต่มันต้องจิ้มให้ถูกน้ำตาลน้ำตาลแรกตัวเนี้ยน้ำตาลโคโทนตอนนี้ซีดเลยปากไม่มีสีและกำลังจะเป็นลมเหมือนคนป่วยใช่แน่นอนมาทุกกว่าใช่เราหักโหมไงเราทำงานเยอะเดี๋ยวพอเราปรับนะใช้สีน้ำตาลวอร์มทอนค่ะเราจะดูสดชื่นขึ้นถัดมาสีชมพูถ้าสำหรับผู้หญิงนี่ก็จะว่าเป็นสีเมคอัพหรือจะเป็นสีลิปก็ได้นะบางทีเราต้องใช้ลิปเหมือนกันใช่ไหมคะตัวที่หนึ่งตัวนี้เป็นสีโคโทนเราจะซีดเพราะฉะนั้นพอปรับใช้สีวอร์มสดชื่นกว่าต่างมากครับใช่เพราะฉะนั้นเราเหมาะกับสีที่เป็นคูลหรือวอร์มคะวอร์มครับโอเคถูกต้องค่ะแล้วตอบคูลนี่ฮาเลยใช่ไม่ได้นะแล้วตอบคูลนี่ต้องเป็นเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกใช่กลับมานั่งใหม่เลยค่ะผ้าเรฟตัวนี้เป็นตัวบอกว่าเราสามารถใส่สีสดได้มากแค่ไหนเพราะวอร์มทนมันก็จะมีหลายเฉดเหมือนกันตัวนี้เป็นสีวอร์มทั้งเซตเลยมาดูตัวแรกก่อนตัวแรกตัวนี้วีเรียกว่าเป็นสีไบรท์หรือว่าสีสดเวลาที่เราดูว่าใส่ได้ไหมอะค่ะให้เราดูตัวเองในกระจกแล้วถามว่าเห็นเราก่อนหรือเห็นเสื้อก่อนตอนนี้เห็นเสื้อก่อนเห็นเสื้อก่อนแปลว่าเสื้อมันแย่งซีนเราค่ะถ้าเราใส่เสื้อตัวนี้คนจะจำแต่สีเสื้อแล้วจะไม่จำหน้าเราเพราะฉะนั้นตัวนี้เราจะไม่ใช้ค่ะอันว่าเนี้ยสีสดเกินไปปรับกลับมาค่ะอันเนี้ยดีขึ้นเห็นหน้าเราชัดขึ้นแล้วเดี๋ยวเราเปรียบเทียบตัวถัดมานะเดี๋ยวเราดูสีที่ซอฟต์ขึ้นค่ะว่าดีขึ้นไหมอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเมื่อกี้ยังตะโกนไปอยู่นะลองปรับให้ซอฟต์ลงอีกนิดนึงค่ะอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ก็ยังดีลองดูสีที่ซอฟต์หรือว่าสีที่ตุ่นสุดเลยนะอันนี้เริ่มแอบซิดไปละอันนี้หน้าเริ่มเทาหน่อยๆใช่แปลว่าตัวเนี้ยซอฟต์สุดก็ไม่ได้ไบรท์สุดก็ไม่เหมาะเอาต้องเลเวลกลางกลางถึงจะเหมาะกับเราที่สุดเดี๋ยวเขาเปรียบเทียบถ้าใช้สีสดเลยค่ะฝั่งเนี้ยฝั่งซ้ายอ่ะจะคล้ำเลยแต่ฝั่งเนี้ยจะดูสว่างกว่าตัวเนี้ยเปรียบเสมือนลายของเสื้อผ้าครับหรืออาจจะเป็นสีเสื้อกับกางเกงเสื้อกับเบลเซอร์ก็ได้แต่ถ้าสมมติเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้คอนทราสต์เยอะแบบเนี้ยเราจะ drop แล้วลายมันจะเด่นลายมันจะตะโกนออกมาเลยค่ะแต่ว่าหน้าเราหายไปไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเราเรียกว่าคอนทราสต์ที่เยอะจนเกินไปมันมากเกินไปตัวเนี้ยเลยไม่เหมาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวปรับนะใช้คอนทราสต์ที่เขาน้อยลงดีขึ้นผิวเราจะสว่างขึ้นดีขึ้นครับปรับให้คอนทราสต์น้อยลงอีกนะคะอันนี้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นอ่ะเราเหมาะกับลายที่มันตัดกันน้อยๆเราไม่เหมาะกับลายที่ตัดกันเยอะเดี๋ยวเราเปรียบเทียบนะระหว่างอันนี้คือคอนทราสต์เลเวลกลางๆถึงน้อยนะพอเปรียบเทียบถ้าเราใช้คอนทราสต์เยอะเลยหน้าเราจะดรอปเลยเช่นอาจจะเป็นครีมกับน้ำตาลอันนี้ห่างกันไม่เยอะแต่ขาวกับดำนี่ห่างกันเยอะมากครับตัวนี้เป็นตัวอย่างลายผ้าเราดูว่าเราใช้ประมาณไหนได้ดีบ้างนะคะมาดูตัวแรกตัวที่หนึ่งอันนี้คือลายที่คอนทราสต์เยอะตัดกันเยอะพอมองเข้ามาเสื้อมันจะตะโกนมากเลยค่ะแย่งสิ่งอันนี้ดีขึ้นหน้าเราจะไม่หายไป อันนี้ก็ยังได้ถูกต้องอันนี้ก็ยังพอได้เพราะฉะนั้นเราเหมาะกับลายที่ตัดกันค่อนไปทางน้อยๆด้วยคำที่ว่าเรารู้แล้วว่าผิวเราเป็นผิววอร์มโทนอินเทนซิตี้อยู่กลางๆ คอนทราสต์ค่อนไปทางน้อยเราจะมาดูกันว่าเราเป็นซีซั่นอะไรครับตัวที่หนึ่งอันนี้เราเรียกว่าวินเทอร์พอเราใช้วินเทอร์สิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะคล้ำสีมันแรงเกินตัวนี้ไม่ได้ปรับออกค่ะตัวที่สองอันนี้ซัมเมอร์ดีกว่าเมื่อกี้ดีกว่าเมื่อกี้แต่ว่าปากไม่มีสีใช่เขาทำให้เราซีดค่ะปรับกลับมาค่ะอันนี้สปริงดีขึ้นแล้วหัวนี้ดีเลยดูหายใจหายคอออกแล้วสีนี้สวยพอปรับกลับไปอีกนิดนึงนะลองดูออทัมอันนี้ดีอันนี้ได้ได้เหรอยังได้อยู่ค่ะแปลว่าเมื่อกี้เรามองสีหรือเปล่าอ๋อใช่แล้วเราไม่ชอบสีเขาเอาใหม่เริ่มระหว่างสปริงนะคะกับออทัมออทัมทำให้เราสดชื่นขึ้นตัวที่หนึ่งเริ่มด้วยสีวินเทอร์
ทำให้เราคล้ำซัมเมอร์ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะปรับไปที่ออทัมค่ะอันนี้ดูสดชื่นนะและตัวสุดท้ายสปริงแต่พอเราปรับมาที่ออทัมปั๊บออทัมดีกว่าใช่ค่ะดูเหมือนมีน้ำมีนวลของหน้าใช่ค่ะเราจะมาดูว่าเราเป็นออทัมไทป์ไหนเพราะมันมีทั้งหมด3ออทัมด้วยกันค่ะมีซอฟต์ออทัมดีฟออทัมแล้วก็วอร์มออทัมเดี๋ยวเราดูทีละอันนะข้อแรกตัวที่1ตัวที่1ชื่อว่าซอฟต์ออทัมเดี๋ยวเราเปรียบเทียบนะคะระหว่างซอฟต์ออทัมกับวอร์มออทัมอันนี้ดูดีกว่าบางครั้งเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยซอฟต์มันดูสว่างนะแต่ว่ามันซีดมันทำให้หน้าเราเทาขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้วีจะไม่อยากให้ใช้วิจะดึงปรับเข้ามาที่วอร์มออทัมสดชื่นกว่ามันต่างกันนิดนึงนะต่างกันไม่เยอะแต่มันรู้สึกแต่มันมีผลมีผลมีผลมากมากครับเดี๋ยวเราเปรียบเทียบกับอีกตัวนึงค่ะระหว่าง Deep Autumn เนาะกับ Warm Autumn อันนี้สว่างกว่า Warm ใช่ Deep Autumn ทำให้ผิวเราเข้มขึ้นแล้วเราจะดูคล้ำแต่พอดึงกลับมาที่ Warm Autumn สว่างกว่าสว่างเราก็ดูสดชื่นกว่าด้วยเพราะฉะนั้นสีที่ดีสุดของเราชื่อว่า Warm Autumn ค่ะเมื่อมีสีที่ดีสุดจะต้องมีสีที่เราควรเลี่ยงเสมออันนี้คือสีที่เราควรเลี่ยงเพราะเวลาเราใช้เนี่ยเราจะดูคล้ำลงเดี๋ยวเราเปรียบเทียบนะระหว่างสีที่ไม่ใช่กับสีที่ใช่เราดูบริเวณใต้คางอันนี้จะเห็นชัดใต้คางนะพอวีดึงตัวนี้ออกมันจะคล้ำลงพอวีเอาตัวนี้เข้าสีจะสว่างขึ้นคราวนี้เรามาดูสีกันว่าเราใช้ทำอะไรได้บ้างพาเลทตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีไหนเราเอามา mix and match กันได้ทั้งหมดเป็นท่อนบนท่อนหลังกระเป๋ารองเท้าได้หมดเลยแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะใช้โทนไหนก่อนหรือว่าตัวไหนก่อนเรามาดูที่2ตัวนี้ค่ะ2ตัวนี้เป็นสีที่วีเรียกว่า neutral shade neutral shade คือใส่แบบ everyday look ใส่บ่อยๆได้ใส่ทุกวันได้คนจะไม่รู้สึกว่าใส่ชุดซ้ำปะเนี่ยเพราะคนจะไม่ค่อยจำโทนสีประมาณนี้คือเขาเห็นว่าเฮ้ยหล่อแหละแต่ไม่ได้จำว่าใส่เสื้อตัวไหนมาเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากซื้อเสื้อผ้าเยอะให้มีสีพวกนี้เยอะหน่อยเหมาะกับเอาไว้ใส่ลากเลยเหมาะกับเป็นกางเกงเบลเซอร์คาร์ดิแกนเสื้อสูทใส่นาฬิการองเท้ากระเป๋าอันนี้แบบ everyday look เป็นโทนสีผมได้เหมือนกันหรือว่าวันสุภาพสุภาพอยากใส่ชุดฟอร์มอลก็โทนนี้เมื่อกี้ที่สักครู่ที่คุยกันอันนี้ได้เลยถัดมาค่ะตัวนี้ชื่อว่าสีไลท์สีไลท์ในเฉดของเราเนาะเหมาะกับเป็นวันสบายสบายวันไหนที่ไม่อยากคิดเยอะวันชิลๆใช้สีโทนประมาณนี้หรืออาจจะเอาตัวนี้เป็นเสื้อแล้วฝั่งนี้เป็นกางเกงก็ได้เหมือนกันอันนี้แมชได้ถัดกลับมาค่ะตัวนี้ถ้าเป็นผู้หญิงวีจะบอกว่าเป็นสีปากแก้มเล็บแต่ถ้าสมมติเป็นผู้ชายสามารถใช้เป็นสีอิสเซสซอรี่ก็ได้ค่ะสีเน็กไทพ็อกเก็ตสแควร์สีเสื้อก็สามารถใช้ได้เหมือนกันส่วน2ตัวสุดท้ายค่ะวีเรียกว่าแอคเซนต์คัลเลอร์เอามา mix and match กันได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นพาเลททั้งหมดเนี่ยเราสามารถใส่ข้ามและแมชกันได้ทั้งพาเลทเมื่อไหร่ก็ตามที่มันอยู่พาเลทเดียวกันมันถือว่าเป็นโทนเดียวกันเวลาแมชดูดีเสมอไม่ต้องคิดเยอะโอเคครับอันนี้ก็คือพาเลทของเราเพราะมันเป็นสีของเราถูกต้องไอ้อย่างสีเครื่องสำอางเนาะเรามาเปรียบเทียบกันอันนี้คือตัวอย่างสีที่เราควรเลี่ยงเพราะมันจะทำให้เราคล้ำแต่พอเราปรับปุ๊บใช้สีที่เหมาะกับเรามากขึ้นอันนี้จะเป็นสีที่เราใช้ได้คือมันไม่ต้องเป๊ะ 100% ขอให้ใกล้เคียงถือว่าโอเคละถือว่าผ่านแล้วส่วนสีผมเดี๋ยววีขอเช็คก่อนได้ครับนะให้ดูมีวิดด้วยครับได้เลยครับเอาเลยค่ะอันนี้จะเป็นสีทำให้เราหน้าซีดอันนี้มันติดแอชแต่สีทำให้เราสว่างขึ้นมันจะต้องติดน้ำตาลนิดนึงอย่างโทนประมาณนี้ใช้ได้เพราะว่าตอนนี้มันเป็นน้ำตาลที่ค่อนไปทางคูลโทนน่าเราจะเข้มขึ้นหนึ่งจังหวะถ้ามันสว่างขึ้นน่าจะสว่างขึ้นชุดวันนี้อันนี้ถือว่าเป็นคูลโทนไหมครับหรือว่าเป็นวอร์มเดี๋ยวขออนุญาตเนาะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะเดี๋ยวเปรียบเทียบนะเวลาที่เราดูเวียชอบวางไปเลยเนี่ยอันนี้มันใกล้กับพาเลทที่ชื่อว่าซอฟต์ออทัมสีออกตุ่นจริงๆอ่ะด้วยความที่มันยังเป็นออทัมอยู่มันก็ยังพอได้แต่ถ้าสมมติเราปรับสีให้มันเข้มขึ้นอีกนิดนึงอันนี้คือวอร์มออทัมของเราสีเสื้อที่ใส่มาวันนี้จะดูตุ่นกว่าสีที่อยู่ในพาเลทนี้ใช่เพราะว่าเดี๋ยวโทษนะครับเพราะว่าผมใส่เสื้อตัวนี้ตอนนั้นอ่ะผมร้องเพลงประกอบละครแล้วใส่เสื้อตัวนี้มันสว่างแบบเห็นได้ชัดมากผมก็รู้สึกเอ้ยทำไมสีเสื้อตัวนี้มันดูสว่างจังเลยนี่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 ใช่ถูกไหมฮะใช่เป็นตัวขับผิวซึ่งอยู่ในนี้สีมันจะสดขึ้นกว่าอีกมันเข้าไปย้อมไปย้อมคัลเลอร์เกตติ้งใหม่อยากดูสีที่ทำให้เราดรอปไหมได้ครับสีทำให้ดรอปมันจะเป็นสีแบบประมาณแบบ
อย่างสีเนี้ยจะทำให้เราดูขออนุญาตนะครับจะใส่ได้ใช่ไหมน่าจะได้นะครับโอเคค่ะเอ้ยเล็กไปนิดนึงมันทำให้ผิวเราเข้มคือถ้าเราอยากจะใส่สีน้ำเงินนะคะมันจะเป็นน้ำเงินโทนประมาณนี้ค่ะมันจะต้องแบบติดเหลืองนิดนึงเพราะฉะนั้นเราใส่สูทสีน้ำเงินได้แต่ขอเป็นน้ำเงินประมาณนี้ตอนนี้คือผมกังวลเรื่องสีเทามากเลยผมไม่รู้ว่าตัวเองเฉดไหนเพราะว่าเราจะต้องใช้หรือเปล่าสีเทาบางคนพูดตรงๆบางคนแบบใส่เทาแล้วดูมีอายุจังเลยใส่เทาแล้ว ดูเด็กจังเลยคือก็ไม่แน่ใจว่าสรุปเท่าไหนเท่าไหนอะไรเงี้ยจะมีอายุหรือจะดูเด็กกันแน่ใช่ไหมเท่ามันจะมีเท่าแบบเท่าที่เป็นเท่าคูทอนกับเท่าวอมทอนเท่าวอมทอนมันจะติดน้ำตาลนิดนึงถ้าสมมติคนหอนใช้ต้องใช้เท่าที่มันติดน้ำตาลนิดๆแบบประมาณนี้ไม่ได้เท่าแบบเนี้ยไม่ได้ถ้าสมมติไม่ได้ใส่นะครับถ้าสมมติไม่ใส่ถ้าแบบมีแค่วางแบบนี้แหละสองข้างอันนี้คือเท่าที่ไม่ใช่กับเท่าที่ใช่เห็นไหมถ้าเราเปรียบเทียบกันฝั่งนี้จะดูสดชื่นกว่าถ้าเราใช้เทาเนี้ยจะซีดไปเลยแล้วดำล่ะครับดำใช่ไหมมันจะเป็นดำที่ดำไม่ใช่ไม่แต่ดำไม่ดำสุดดำสุดโอ้โหแล้วชอบเป็นคนชอบใส่ชุดดำมากอันนี้มันจะเป็นดำที่ติดเทาครับอันนี้คือดำสุดดำสุดก็คือมืดไปเลยแบล็คเลยแบล็คเลยอันนี้ไม่ได้แต่ถ้าสมมติว่าแบบมันอ่อนลงมานิดนึงอันนี้เราสามารถใช้ได้อยู่เพราะว่าถ้าเราใช้ดำสุดปุ๊บเราจะคล้ำให้แบบดรอปเลเวลความดำลงมานิดนึงยากมาก คือสีอื่นยังเข้าใจแต่สีดำนี่คือแบบแยกยากมากคือถ้าอ่อนนิดนึงเรามองว่าเทาเลยเข้าใจได้เรามองว่านิดนึงเทาเลยใช่ครับใช่ค่ะก็คือสำคัญมากๆนะครับสำหรับคนที่อยากจะเช็คว่าตัวเองเหมาะกับอะไรนะครับและยุคนี้นะเป็นยุคที่โซเชียลมาแรงมากทุกคนก็อยากจะถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยให้มันสวยงามนะครับการเลือกสีเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเวลาเราไปคุยงานหรือว่าไปเที่ยวเล่นหรืออะไรก็แล้วแต่เราใช้สีให้เหมาะสมนะครับขอบคุณมากๆนะครับโค้ชวีขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวให้โค้ชวีฝากหน่อยดีกว่านะครับว่าติดตามในช่องทางไหนได้บ้างถ้าคนสนใจอยากจะเข้ามาทดสอบสีผิวของตัวเองเนี่ยครับค่ะก็ถ้าสมมุติว่าสนใจอยากมาทำ Personal Color Test นะก็สามารถ contact วีได้ที่ igimage.signature นะคะหรือว่าจะเป็นLine official at image.signature นะคะก็สามารถเข้ามาทักทายได้ค่ะได้ฮะก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเลือกสีต่อ